ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอ๋อยชี้เปรี้ยงบิ๊กตู่ไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจยุให้จ่ายให้เที่ยวไม่สอนวิธีทำมาหากินแบบยั่งยืนนายจาตุรนต์ฉายแสงอดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเห็นข่าวหนี้ครัวเรือนสูงอย่างน่าเป็นห่วงสภาพัฒน์ให้ตัวเลขว่าไตรมาสแรกปี2562หนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสที่4ปี2561ที่ 1.28 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 6% หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ก็สูงขึ้นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งระบุว่าที่น่ากังวลเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนคือสินเชื่อรายย่อยที่มียอดค้างรวม 4.65 ล้านล้านบาทโดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอาทิสินเชื่อบุคคลยอดสินเชื่อคงค้าง 9.94 แสนล้านบาทและบัตรเครดิต 2.33 แสนล้านบาทรวมยอดสินเชื่อคงค้าง 2.31 ล้านล้านบาทมีการวิเคราะห์ว่าหากเศรษฐกิจกำลังชะลอลงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตธปท.อาจมีการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคครัวเรือนมากขึ้นที่น่าแปลกก็คือในขณะที่องค์กรทางเศรษฐกิจทั้งธนาคารพาณิชย์สภาพัฒน์และธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังวิตกเรื่องหนี้ครัวเรือนของไทยที่สูงขึ้นเรื่อยๆและกำลังคิดกันว่าจะหาทางเข้มงวดมากขึ้นได้อย่างไรรัฐบาลกลับออกมาตรการทางเศรษฐกิจที่ซ้ำเติมปัญหานี้ทำให้แก้ยากและอาจจะเป็นปัญหาร้ายแรงในระยะยาวต่อไปด้วยรัฐบาลนี้ไม่ค่อยพูดถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนว่าร้ายแรงอย่างไรไม่พูดถึงการส่งเสริมการออมซึ่งกำลังมีความจำเป็นมากขึ้นเนื่องจากสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วซ้ำร้ายรัฐบาลนี้ยุยงส่งเสริมให้ผู้มีรายได้ไม่มากหรือผู้เป็นหนี้อยู่แล้วให้ใช้จ่ายกันมากๆเที่ยวกันมากๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนคนยากจนซึ่งนับวันจะมีมากขึ้นนั้นก็มีแต่แจกเงินแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งเป็นคราวไปไม่มีการวางระบบที่ยั่งยืนและไม่มีมาตรการที่จะทำให้คนยากจนสามารถทำมาหากินสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัวรัฐบาลนี้เอานายกที่ไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจมาคุมนโยบายเศรษฐกิจสิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังทำอยู่จึงสวนทางกับที่ฝ่ายต่างๆเป็นห่วงกันอยู่และสวนทางกับสิ่งที่ควรจะทำควรจะเป็นอย่างสิ้นเชิงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ